สวยจึ้งไหมล่ะแม่แพรรี่แต่งหญิงใส่วิกผมยาวครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งคนดังในโลกออนไลน์ที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับไพรวันวรรณบุตรเพราะหลังจากที่สึกออกมาแล้วก็โชว์ความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่เพราะได้หันมาแต่งชุดไทยขายน้ำพริกกากหมูและได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนั่นก็คือแพรรี่หรือในบางครั้งก็เรียกแทนตัวเองว่าแม่แพรหญิงแพรแล้วแต่โอกาสทำเอาหลายคนชื่นชมรัวๆเลยว่าปังมากแถมหลายคนยังแอบเชียร์ให้ลองใส่วิกผมยาวดูบ้างเพราะอาจจะทำให้สวยหวานกว่าเดิมล่าสุดแพรรี่ก็จัดให้ตามคำขอของแฟนๆแล้วล่ะค่ะเพราะได้แต่งหญิง cover เป็นนางงามและได้มีการสวมวิกผมยาวครั้งแรกแล้วด้วยทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าสวยงามมากค่ะเห็นแวบแรกจำไม่ได้เลยว่าเป็นคุณแพรรี่